สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมาอยู่บ่อน้ำร้อนนะคะขึ้นมาทางนี้ดีกว่าบ่อน้ำร้อนเบตงค่ะเขาไปกันยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันมีหลายบ่อนะที่นี่มีบ่อที่แบบลงไม่ได้ก็มีนะคะกับบ่อที่ลงแบบสบายๆร้อนกำลังดีนะคะเนี่ยกลุ่มเราไปอยู่ไหนนาะดูสินี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะนี่บ่อนี้แบบนั่งสบายชิวๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังดีเลยนี่ก็อีกหนึ่งบ่อเนี่ยค่ะคือผมรู้แล้วให้เขาสำรองไปก่อนเพราะว่าหนึ่งนักการเมืองและข้าราชการแล้วคนที่ไม่ทำจริงเราไม่อยากเข้าเพราะว่าคณะเนี่ยค่ะก็รอมานอนตรงขาเขาตรงไปเพื่อไปเขาก็นี่เลยมาจากจังหวัดต้องมาที่นี่พี่งานหาตัวไม่เจอเย้อ๋อจิ๋วก็ไหนเออนั่นน่ะน่ะแต่มันมองไม่เห็นแล้วไกลเกินเนี่ยค่ะเพื่อนๆบ่อนี้ลงไม่ได้นะมันร้อนมากเลยเนี่ยค่ะเขากั้นไว้ก็ไม่ให้ใครลงเลยนะคะเป็นบ่อเนี่ยบ่อเนี่ยจะคนเขาจะไม่กล้าลงกันนะคะเนี่ยค่ะยามค่ำคืนที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะคะเดี๋ยวนี้ทำสวยพัฒนาดีมากเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเห็นไหมควันขึ้นเลยเนี่ยทำดีแอดยังไม่ได้ไปถ่ายป้ายข้างนอกเลยนะโซนนี้คนจะเยอะนิดนึงเนี่ยค่ะไปเดี๋ยวไปดูลุงยืนข้างหลังเลยฮะไหนตรงนี้เดินไปยังไงอะ
หรอโอ้โหเดินย้อนเหรอโอเคถ่ายไปให้เบิ้นดูได้อยู่มาดูบรรยากาศสวยๆกันดีกว่ายามค่ำคืนนะรอบๆ บรรยากาศเบตงบ่อน้ำร้อนโอ้ก็ไม่ให้ข้าวมันไปไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเขาปิดประตูไม่ให้ข้าวเนี่ยค่ะไม่ให้ข้าวเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้าวไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วพี่เท้งไปไหนเหรอฮะแล้วไม่แช่แล้วเป็นฮะแล้วตัวเขาไปไหนแล้วอ่ะฝั่งไหนถ้าพี่หลานแจ้งมันก็ต้องแจ้งมันมีเพื่อนเพื่อนโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดด้วยเด้อนะคะขอบคุณมากๆค่ะ